เนื่องจากว่าผมใช้หลายวิธีการหลายเวทีหลายรูปแบบหลายกลยุทธ์มากในการที่จะนำเสนอเรื่องของปัญหาเหล่านี้ผมเองได้รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนเกษตรกรแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครในห่วงเวลาประมาณเดือนสิงหาคมกันยา2566ซึ่งในขณะนั้นผมเพิ่งทำเรื่องของหอยแครงนอกน้ำจืดแล้วก็ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือให้กับเกษตรกรรายละ 50,000 บาทไปแล้วเมื่อสำเร็จผมก็คิดว่าได้แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรก็ได้ไปเยี่ยมเยียนที่บ่อหลังจากนั้นก็เห็นปลาอยู่ชุกชุมมากในบ่อก็เลยแซวเกษตรกรไปว่าโอ้โหบ่อพี่อุดมสมบูรณ์มากในบ่อปลาเต็มเลยและผมก็โดนต่อว่าอย่างรุนแรงบอกท่านส.ส.ท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้เกษตรกรชาวบางขุนเทียนได้รับผลกระทบจากปลาสายพันธุ์นี้กำลังรุกรานท่านมาบอกว่าอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรบ่อผมเลี้ยงกุ้งถ้ามีปลาในบ่อนั่นหมายความว่ากุ้งผมไม่เหลือแล้วและเขาก็ได้เริ่มต้นในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับผมผมเองได้ศึกษาเรื่องราวเนื่องจากว่าโดนพี่น้องประชาชนต่อว่ามายอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับตั้งแต่วันนั้นผมศึกษาเรื่องนี้แล้วก็นำเข้าสู่การตั้งกระทู้ซึ่งเป็นกระทู้ทั่วไปถามท่านรัฐมนตรีในขณะนั้นเมื่อเดือนตุลาคม2566และหลังจากนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดีและดีมากในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยท่านรัฐมนตรีได้ตั้งรัฐมนตรีช่วยอัตกรสิริรัฐยากรเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และท่านก็เรียกว่าใส่ใจและสนใจลงพื้นที่ร่วมกับผมในหลายเวทีนี่คือที่ไปที่มาของการเริ่มต้นต่อมาครับผมเองเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการตั้งกระทู้ถามสดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันติดขัดปัญหาหลายๆอย่างที่พี่น้องประชาชนบอกว่ามันยังไม่มีทิศทางในการแก้ไขปัญหาท่านรัฐมนตรีก็ได้มาตอบในเวทีแห่งนี้และหลังจากการตอบก็ได้ไปตั้งคณะกรรมการในการประชุมร่วมกันก็หาทางออกกันอีกครั้งแน่นอนครับในขณะที่ผมตั้งกระทู้ถามครั้งแรกระบาดอยู่ประมาณ12จังหวัดในขณะที่ผมตั้งกระทู้ถามครั้งที่2ระบาดอยู่ประมาณ14จังหวัดในขณะที่ผมไปประชุมร่วมกับท่านรัฐมนตรีระบาดอยู่16จังหวัดและในวินาทีนี้ที่ผมกำลังนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ขออภิปรายร่วมในยติด่วนครั้งนี้มันระบาดไป17จังหวัดแล้วท่านประธานความตั้งใจของผมไม่มีอะไรมากเลยอยากให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ววันนี้ผมได้รับการประสานว่าจะมีการนำยตินี้เข้าผมเองได้ยินเสียงสะท้อนจากเพื่อนสมาชิกหลายๆคนเดินผ่านกันก็สอบถามว่าเฮ้ยปลานี่อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงพี่น้องประชาชนที่บ้านบอกว่าจะเอาไปทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดผมเองก็มีความตั้งใจก็เลยโทรบอกชาวบ้านบอกช่วยจับมาสัก20โลได้ไหมเช้านี้ทอดมาเสร็จสับเรียบร้อยเอามาให้เพื่อนสสทานในห้องอาหารและผมก็อยากจะสอบถามเพื่อนสสในแต่ละคนว่าท่านทานแล้วรสชาติเป็นอย่างไรอร่อยหรือไม่อร่อยชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองท่านประธานก็นำปลาเข้าไปที่ห้องอาหารท่านรองพิเชษฐ์ก็ส่งตัวแทนไปบอกว่าผมไม่สามารถสอบถามและก็ถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตของท่านได้ผมบอกเอ๊ะเพราะอะไรและผมนำปลามา20โลเขาก็บอกว่าไม่ให้ผู้ช่วยผมเข้าผมบอกว่าขอช่วยให้ช่วยยกเข้าไปได้ไหมเขาบอกให้เอาออกไปเลยผมบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆผมเพียงต้องการให้เพื่อนสมาชิกได้ชิมแค่นั้นเองนี่คือความติดใจติดขัดของผมเมื่อเช้าวันนี้ต่อมาได้รับเสียงแว่วๆว่าไม่อยากให้มีการเสนอยติผมก็บอกว่าไม่ได้ไม่เสนอยติวันนี้ไม่ได้ปลาหมอคางดำมันระบาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวินาทีถ้าไม่เสนอวันนี้รัฐบาลคางเหลืองแน่นอนผมจึงบอกว่าถ้าไม่ได้เสนอยติวันนี้ผมไม่ยอมจึงเป็นที่มาในการนำเสนอก็ต้องขอขอบคุณว่าสุดท้ายก็มีการยอมกันและก็ได้มีการนำเสนอผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นภาพชัดๆอย่างนี้ว่าในสังคมเรามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของกลุ่มทุนใหญ่บ้างละเรื่องของการนำเข้าผิดกฎหมายบ้างละ
แล้วสุดท้ายมันเป็นผลกระทบเป็นวงกว้างกับพี่น้องประชาชนถ้ารัฐบาลที่แล้วในห่วงเวลาที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องที่โด่งดังที่สุดเรื่องหมูเถื่อนหมูเถื่อนระบาดไปวงกว้างมากท่านประธานและสุดท้ายจุดจบเป็นยังไงผมไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวมันจะเป็นคนละเรื่องแต่ที่ผมพยายามจะสื่อสารวันนี้เพราะว่าไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีต้นตอสาเหตุและไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นไปยังไงถึงมาระบาดในบ่อชาวบ้านได้ผมก็เลยถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามีผู้รับอนุญาตเพียงรายเดียวมีเงื่อนไข1 2 3 4 5และสุดท้ายการนำเข้าเขาก็บอกว่าเขาทำตามเงื่อนไขส่วนหน่วยงานที่บอกว่าต้องกำกับดูแลเขาก็บอกว่าไม่ได้รับตามเงื่อนไขนั้นก็ไม่ตรงกันก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการตั้งอนุกรรมาธิการในการศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้ก็ใช้เวทีอนุอย่างเต็มประสิทธิภาพใช้ทุกสรรพกำลังเท่าที่มีในฝ่ายนิติบัญญัติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมประมงหรือหน่วยงานต่างๆก็ได้รับข้อมูลเชิญบริษัทเอกชนเชิญไปแล้ว2ครั้งเมื่อเช้านี้เชิญอีกครั้งก็มีการตอบคำถามมาแต่ไม่ได้เข้าร่วมแน่นอนท่านประธานฝ่ายนิติบัญญัติทำได้เพียงขอความร่วมมือส่วนเขาจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิจเขาเราทำได้แค่นี้เมื่อวานมีพรบ.คำสั่งเรียกเข้าเพื่อนสมาชิกท่านทิศรัตน์เลาหะพลก็ได้ยกตัวอย่างมาแล้วว่าเราถูกปรามาสจากพี่น้องประชาชนเวลาจะแก้ไขปัญหาและเชิญหน่วยงานใดก็ไม่มาว่าเป็นเสือกระดาษในห้องประชุมอนุกรรมการชาวบ้านมานั่งฟังแล้วก็อนาจใจกดไมค์พูดบอกอนุกรรมการเนี่ยเป็นเสือกระดาษหรือเปล่าทำอะไรไม่ได้เลยผมก็คับแค้นอย่างมากว่าเอ๊ะปัญหาของพี่น้องประชาชนมันจะแก้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อหาต้นตอไม่ได้วันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีแถลงอยู่บนบันไดทำเนียบบอกเรื่องนี้ต้องหาต้นตอสาเหตุให้ได้ต้องแก้ปัญหาให้เร็วนี่ผ่านมากี่วันแล้วครับมาถึงวันนี้ต้นตอสาเหตุท่านดำเนินการยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ข้อสรุปจากเรายังไม่ได้ข้อสรุปจากอนุกรรมธิการแต่ผมขอสรุปเลยว่าณสถานการณ์ตอนนี้นี่คือปลาเถื่อนดูสิว่าระหว่างหมูเถื่อนกับปลาเถื่อนอันไหนมันรุนแรงกว่ากันและครั้งนี้นักวิชาการหลายสำนักยืนยันแล้วว่าการระบาดของปลาสายพันธุ์นี้ในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดท่านประธานแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอแล้วเราจะปล่อยให้ระบบนิเวศที่ไม่สมบูรณ์ส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยรัฐบาลนี้เหรอเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ย16 17จังหวัดที่ระบาดไปเนี่ยท่านนั่งฟังข่าวอย่างเดียวเหรอวันนี้ไม่คิดจะทำอะไรกันเลยใช่ไหมทุกเวทีมีปัญหาทั้งหมดกลไกสภากำลังอนุกรรมาธิการผมทำเต็มที่แล้วมันไปได้แค่นี้ก็เลยมาเสนอในสภาผู้แทนราษฎรให้ทุกฝ่ายได้เห็นให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขนี่คือหนทางเท่าที่เราทำได้มาเรื่องต่อไปที่อยากให้จับตาระหว่างหมูเถื่อนกับปลาเถื่อนอันไหนจะเดือดกว่ากันต่อมามีคนพูดบอกว่าต้องตามหาความจริงให้ได้พูดอย่างเท่เลยท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าต้องตามล่าหาความจริงให้ได้ต้องหาต้นตอให้ได้ท่านรัฐมนตรีก็รับลูกทันทีบอกว่าตั้งคณะกรรมการต้องสืบหาข้อเท็จจริงภายใน7วันผมทราบข้อมูลว่ายกหูโทรตั้งกันเมื่อตอนเวลา 17:00 นของวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้านับจากวินาที 17:00 นของศุกร์ที่แล้ววันพรุ่งนี้ 17:00 ตรงจะครบ7วันเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงผมอยากถามว่าหน่วยงานฝ่ายรัฐบาลหน่วยงานที่กำลังบริหารประเทศอยู่ท่านมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนว่าใครคือต้นตอสาเหตุกันแน่นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการไอ้เรื่องจับปลาไอ้เรื่องปล่อยปลาไอ้เรื่องต่างๆเนี่ยเขารู้มาแล้วไอ้เรื่องทำเมนูอาหารเรื่องอะไรต่างๆเขารับทราบหมดแล้วแต่วันนี้เขาสงสัยว่าใครมาทำลายอนาคตของลูกหลานเขานี่คือความต้องการและคณะทำงาน7วันผมรอดูครับวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเรื่องต่อมาอีกเรื่องหนึ่งพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาวันนี้มีมาตรการต่างๆเยอะแยะไปหมดวันก่อนคุยกับทางท่านทิพดีกรมประมงบอกว่ามีการของงบประมาณรอไว้แล้ว181ล้านแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่า
วันก่อนไปประชุมร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่ามีการขออนุมัติวงเงินจากการยางแห่งประเทศไทยอีก50ล้านบาทผมก็บอกว่าไอ้งบประมาณเนี่ย50ล้านเนี่ยถ้าท่านลองหารดูกิโลกรัมละ20บาทเพราะท่านรับซื้อ15มีค่าบริหารจัดการอะไรของท่านอีก5บาทรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยท่านรับซื้อได้ 2.5 ล้านกิโล 2.5 ล้านกิโลวันนี้สมุทรสาครจังหวัดเดียววันเดียวระยะเวลาเดียวปาไปเป็นแสนกิโลแล้วครับจนถึงวันนี้เนี่ย 500,000 กิโล 500,000 กิโลคืออะไรครับถ้าจับมาเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าสมุทรสาครจังหวัดเดียว 2,500,000 กิโลเป็นไปได้นั่นหมายความว่าไงครับมันระบาดอยู่ 16-17 จังหวัดนี่แค่จังหวัดเดียวยังไม่พอเลยและที่ผมจะบอกอีกก็คือว่างบประมาณงบกลางที่อยากจะนำเสนอต่อรัฐบาลว่าต้องรีบอนุมัติลงมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเยียวยาช่วยเหลือวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติได้หรือไม่ได้ยินแต่หน้าข่าวว่ากรมประมงได้สอบถามกรมบัญชีกลางไปแล้วแต่ผ่านไปเดือนครึ่งระยะเวลาที่รอหนังสือเนี่ยท่านประธานรู้หรือไม่ว่ามันระบาดไปกี่ตัวแล้วมันระบาดไปกี่ล้านตันแล้ว เพราะฉะนั้นทุกวินาทีวันนี้มีความหมายและผมจะเรียบเรียงให้ท่านประธานฟังว่าและวินาทีต่อจากนี้ไปทำไมมันถึงรอไม่ได้ถ้าเกิดไม่เร่งอนุมัติงบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกรมาเยียวยาเกษตรกรอย่างที่ท่านส.ส.ณัฐพงษ์ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเพียงอย่างเดียวจะยกระดับเป็นปัญหาระดับภูมิภาคท่านประธานครับมาตรการต่างๆวันนี้ที่ผมบอกในหลายเวทีคือชัดเจนถูกต้องแต่ผิดเวลาควรเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วถ้า10ปีที่แล้วเกิดวันนี้ไม่ต้องมาพูดกันแต่สิ่งที่วันนี้มันต้องพูดและต้องเร่งด่วนต้องภายในวันนี้ให้ได้เพราะ1ใน17จังหวัดที่ท่านส.ส.ฟินได้อภิปรายไปแล้วเนี่ยมันมีจังหวัดตราดของท่านส.ส.ศักดินัยนุ่มหนูนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันผ่านตม.นิดเดียวมันออกกัมพูชาท่านประธานถ้ามันผ่านจังหวัดตราดไปอีกจังหวัดเดียวมันออกกัมพูชาแล้ววันนี้ใน DNA แบงค์ของกรมประมงเรามี DNA ชัดเจนว่าปลาพวกนี้เข้าไทยเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเอาเข้ามาแต่ออกจากไทยไปเนี่ยเขารู้แน่นอนเพราะ DNA มันอยู่ใน DNA แบงค์และใต้สุดโกเทมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเลยไปแล้วเลยไปสงขลาแล้วถ้าเลยสงขลาไปออกอะไรอีกมาเลเซียสิงคโปร์ทำยังไงครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันรอไม่ได้ท่านต้องดำเนินการเลยดำเนินการเลยในที่นี้คือวินาทีนี้ท่านต้องดำเนินการเลยอย่างน้อยๆเอาจากชายขอบก่อนไล่เข้ามา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 มาตรการศูนย์กลางข้อมูลท่านส.ส.เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วทำหรือยังศูนย์กลางข้อมูลที่จะให้ข้อมูลวันนี้บางที่เข้าใจผิดบอกไปทางนึงอีกที่นึงบอกไปทางนึงท่านอธิบดีคนเดียวท่านไม่ไหวไปออกรายการนู้นรายการนี้ท่านไล่ตอบไม่ไหวหรอกครับท่านต้องมีศูนย์กลางข้อมูลเมื่อมีข่าวออกมาไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่มันต้องดำเนินการเลย และอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือวันก่อนผมนำเสนอท่านรัฐมนตรีไปแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเดี๋ยวระหว่างกระบวนการว่าท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรเรื่องของการประกาศเขตใน17จังหวัดเนี่ยท่านประกาศเลยยกตัวอย่างเลยว่าจังหวัดนี้ชกยักชักธงแดงชักธงแดงคืออนุญาตอนุโลมอุปกรณ์การจับปลาทุกชนิดอาจจะผิดกฎหมายบ้างอาจจะอะไรบ้างแต่ประกาศของกรมประกาศของกระทรวงสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรืออวนลุนหรืออวนลากหรืออะไรต่างๆเพราะมันระบาดไปเป็นวงกว้างแล้วในน้ำไม่มีปลาสายพันธุ์อื่นแล้วอันนี้ท่านชักธงแดงเลยจับปลาขนาดใหญ่ให้หมดและแต่ละจังหวัดมันเสร็จไม่เท่ากันหรอกมันเสร็จไม่พร้อมกันหรอกความมากน้อยมันแตกต่างกันออกไปเมื่อแต่ละจังหวัดเขาไปดูแล้วว่าจับปลาโดยการอนุมัติอนุโลมให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบพิเศษนั้นเรียบร้อยดีจับได้เยอะท่านชักธงเหลืองปล่อยปลาสายพันธุ์นักล่าไปกินลูกๆวันนี้ทิศทางการปล่อยไม่ชัดเจนทิศทางการจับไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขตไหนจับเขตไหนปล่อยก็ไปจับไอ้ตัวที่ปล่อยเมื่อวานน่ะมันวุ่นวายไปหมด
พราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีชัดเจนแบบนี้คณะทำงานแต่ละจังหวัดท่านชักธงได้เลยว่าสถานการณ์ของท่านเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่อย่างนั้นเรืออวนลุนอวนลากไปลุนปลากระพงที่ท่านปล่อยหมดอะถ้าเกิดไม่มีทิศทางชัดเจนต่อไปถ้าเกิดจับเรียบร้อยลดธงแดงขึ้นลดธงแดงลงชักธงเหลืองขึ้นท่านต่อไปท่านชักธงเขียวชักธงเขียวคืออะไรเฝ้าระวังยังมีเจ้าหน้าที่อยู่ยังคอยมีการเฝ้าระวังอยู่ดูว่ามันมีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมไหมดูว่าไอ้ที่มันเป็นลูกเล็กเหล็กแดงอะไรต่างๆมันโตขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ไปทบทวนดูว่าถ้ามันระบาดอีกครั้งกลับไปชักธงแดงอีกรอบแต่ถ้าเกิดท่านไม่ชักธงอะไรเลยรัฐบาลท่านชักธงขาวได้เลยยอมแพ้ยุบสภาไปนี่คือสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้และผมบอกเลยว่าท่านช้าแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้เกษตรกรวันนี้ตายรายวันการเยียวยาช่วยเหลือท่านต้องเร่งอนุมัติท่านต้องเร่งดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประกาศเขตภัยพิบัติแล้วเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรก่อนวันนี้มีเสียงเกษตรกรคุยกับผมบอกท่านส.ส.อนุกรรมธิการท่านเนี่ยทำไปนานมากแล้วมีข้อมูลอะไรต่างๆเปิดเผยต่อสังคมจนมันชัดเจนมากแล้วแต่ดูไปดูมาดูวัตถุพยานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าสรุปมันเป็นการหลุดเล็ดลอดหรือเป็นการตั้งใจที่จะนำมาปล่อยกันแน่เพราะวันนี้เกษตรกรตายหมดปลาต่างๆที่นำเข้ามาภาคใต้ปลากระพงต้องนำเข้าจากมาเลเซียท่านดูข้อมูลได้ปลากระพงวันนี้ไปเขตท่านส.ส.อนุภาพที่สมุทรสงครามบ่อปลากระพงแท้ๆเนี่ยที่บอกว่าเป็นปลานักล่าปลาหมอคางดำเนี่ยบ่อเลี้ยงปลากระพงพบปลาหมอคางดำแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อบ่อชาวบ้านเกิดวิกฤตเมื่อเกษตรกรพบปัญหาหาทางออกไม่ได้สิ่งเดียวที่จะสามารถดำเนินการได้ก็คือภาคเอกชนที่เขานำเข้ามาบ้างละที่เขาเลี้ยงด้วยความปลอดภัยบ้างละที่เขามีสัพพะกำลังในการดำเนินการที่จะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเขาได้บ้างล่ะนี่คือข้อกังวลสงสัยและความเจ็บแค้นในหัวใจเกษตรกรทั้งประเทศเราจะปล่อยไว้อย่างนี้ครับเราปล่อยไว้ไม่ได้นี่คือข้อเสนอของพวกผมที่จะต้องลุกขึ้นอภิปรายและเรามีรายงานชิ้นสำคัญที่ต้องเปิดต่อเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้คือรายงานการตรวจค้นปี2560ที่สสบุญเลิศจะลุกขึ้นพูดต่อไปนี้ที่สสสุรสิทธิ์จะลุกขึ้นพูดต่อไปนี้นี่คือรายงานชิ้นสำคัญที่จะเปิดให้สภาผู้แทนราษฎรได้รับรู้ว่าความจริงที่ไปที่มามันเป็นอย่างไรข้อมูลมันไปถึงไหนและณวันนี้สุดทางของฝ่ายนิติบัญญัติที่พึงกระทำได้แล้วขอส่งต่อให้ฝ่ายบริหารที่มีสัพพะกำลังมีอำนาจมีงบประมาณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขอฝากไว้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ